ู้ชมครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการที่จะช่วยในการผลิตแพทย์ป้อนเข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้นเบื้องต้นครับตัวงบประมาณจะสูงถึงประมาณ 50,000 ล้านบาทแต่ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะครับที่อยากจะสร้างให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคนี้ครับท่านธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มาเปิดเผยนะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยระยะที่2ปี2515ถึงปี2570ภายใต้กรอบวงเงินรวมทั้งหมด 5,608 ล้านบาทเพื่อผลิตแพทย์จำนวน 13,318 คนครับโดยจะผูกพันจนนักศึกษาแพทย์รุ่นสุดท้ายจบการศึกษาปี2576หรือ 3,800,000 บาทต่อคนนะครับเกือบ4ล้านบาทนะครับทางนี้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่2ก็จะเน้นไปที่การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการผลิตครับตั้งเป้าหมายอัตราแพทย์ต่อประชากรในภาพรวม1ต่อ 1,200 ภายในปีการศึกษา2576ครับสำหรับกรอบวงเงินที่ 5,608 ล้านบาทหรือ 3,800,000 บาทต่อคนแบ่งเป็นงบดำเนินการในการผลิตบัณฑิต 300,000 บาทต่อคนต่อปีรวมทั้งหมด 23,972 ล้านบาทแล้วก็งบลงทุนเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดเรียนการเรียนการสอนเนี่ยนะครับด้านการแพทย์อัตรา2ล้านบาทต่อคนรวมทั้งหมด 26,636 ล้านบาทโดยหลักๆแล้วก็จะเน้นการรับนักศึกษาที่จะเน้น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำโดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.6ในพื้นที่ชายขอบพื้นที่ขาดแคลนหรือนักเรียนที่มีภูมิลำเนาไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง2กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มที่3คือกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชนเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ตามหลักเกณฑ์การรับเดิมของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทนะครับสำหรับโครงการระยะที่2นี้ก็เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่1ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มีนาคม2512และเพื่อที่จะให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ตลอดจนการขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและหารายได้ให้กับประเทศเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ